นับเวลาถอยหลังสู่ศึกเลือกตั้ง2566ใครก็ได้ที่เป็นคนดีที่จะพัฒนาบ้านเมืองเราประเทศเราให้ดีขึ้นค่ะผมพูดตรงๆยังไม่มีตัวเลือกก็เอาที่แบบว่าซื่อตรงซื่อสัตย์อะไรแบบนี้ค่ะไม่เอาที่แบบคดโกงแล้วแบบนี้ค่ะอยากได้ที่ซื่อสัตย์สุจริตอะค่ะแล้วก็ช่วยให้บ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีอะค่ะถ้าถามว่าอยากให้ใครขึ้นเป็นนายกใช่ไหมคะก็อยากให้เอาอย่างนั้นอยากให้คนที่มีความคิดเป็นผู้นำสามารถช่วยเรื่องปากท้องประชาชนได้จริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยผมเนี่ยอยากได้นะนายกเป็นคนที่ซื่อสัตย์และไม่ลำเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือหาผลประโยชน์เนี่ยให้กับประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพราะคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะมาหาแล้วติดตามได้ในเกาะติดศึกเลือกตั้ง2566ทางสถานีข่าวท็อปนิวส์ร่วมสนับสนุนโดย